เราก็จะเฮ้ยเราอยู่กับคนนี้แล้วเราสบายใจแค่นั้นเองบางทีอาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายอาจจะเป็นเพศอื่นเพศสภาพอื่นอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความสบายเพราะเราโตจนถึงขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตเรามันเหนื่อยไปแล้วถ้าเรามีความรักเราขอเลือกที่ความสบายใจดีกว่าถ้าหนูสบายใจที่จะคุยกับใครก็เหมือนยิ่งถ้าเราสบายใจเราสามารถซัพพอร์ตกันได้ไปในทางที่ดีมันก็โอเคอาจจะไม่ได้แบบต้องเป็นสถานะเป็นแฟนกันอย่างเดียวก็ได้อาจจะแบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ข้างๆกันคอยซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยยังรักกันเลยไหมยังคิดถึงกันเลยไหมมีไหมความห่วงใยในยามที่ซาลอนแกล้งเป็นแฟนพี่สักวันได้ไหมฉันรักเธอแล้วยังคิดถึงจะรู้ว่าบาปสลายฉันไม่เคยรักเธอแล้วเธอบอกกับฉันได้ไหมพร้อมกันได้ไหมคะรอบสุดท้ายยังรักกันเลยไหมยังคิดถึงกันเลยไหมมีไหมยังรักกันเลยไหมไม่เคยไม่รักเธอยังรักกันตอบให้ฉันในชื่นใจ